บทที่สองผนังหยกจันทร์กระจ่างยามนั้นจันทราลอยถึงกลางฟ้าต้วนอื้อมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเขาแม้ไม่รู้จักวิชาฝีมือแต่อยู่ในวัยหนุ่มชะกันกำลังวังชาแข็งแรงฝีเท้ารวดเร็วยิ่งเดินทางเป็นระยะทาง10กว่าลี้อ้อมถึงหลังเขาของภูเขาบ้อเหลียงซัวได้ยินเสียงน้ำรินหลังเบื้องหน้ามีลำธารสายหนึ่งต้นอื้อรู้สึกกระหายน้ำดังนั้นสืบสอบถึงริมธารใต้แสงจันทร์สาดส่องเห็นน้ำลำธารใสสะอาดพึ่งยื่นมือไปในลำธารพลันได้ยินเสียงบนพื้นที่ห่างไกลบังเกิดเสียงหยิบย่ำกิ่งไม้ดังกรอบแกรบจากนั้นเป็นเสียงฝีเท้าของผู้คนสองคนดังนั้นรีบพุบร่างอยู่ริมธารไม่กล้าเคลื่อนไหวได้ยินผู้คนหนึ่งกล่าวว่าที่นี่มีลำธารดื่มน้ำก่อนค่อยออกเดินทางซุ้มเสียงคุ้นหูอยู่บ้างจากนั้นตัวอื้อนึกออกว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าจื้อมกนามกังกวงเฮาเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวได้ยินเสียงฝีเท้าคนทั้งสองเดินถึงต้นน้ำจากนั้นเป็นเสียงกวักน้ำและดื่มน้ำชั่วครู่ให้หลังกังกวงเฮากล่าวว่ากัวซือม่วยสิทธิ์ผู้น้องที่เป็นหญิงแท้กัวพวกเราพ้นจากห่วงอันตรายแล้วท่านเดินทางจนเหน็ดเหนื่อยพวกเราพักผ่อนสักครู่ค่อยเร่งรุดสืบต่อสตรีนางหนึ่งรับคำดังอึงที่ลำธารบังเกิดเสียงสวบสาบคาดว่าคนทั้งสองฟุตตัวนั่งลงได้ยินสตรีนางนั้นกล่าวว่าท่านคำนวณแน่ว่าพรรคเทพกสิกรไม่ส่งคนเฝ้าอยู่ที่นี้หรือซุ้มเสียงสั่นสะท้านเล็กน้อยแสดงว่าหวาดกลัวยิ่งการกวงเฮาปลอบโยนว่าท่านวางใจทางภูเขาสายนี้เล่นรับยิ่งแม้แต่สิทธิ์ฝ่ายตะวันออกเรายังมีคนใช้สัญจรไม่มากนักพรรคเทพกสิกรต้องไม่ล่วงรู้เด็ดขาดสตรีนางนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นท่านรู้จักทางสายทางน้อยสายนี้ได้อย่างไรกังกวงเฮากล่าวว่าทุก5วันซื้อแปะจะนำพาสิทธิ์ทั้งหมดมาศึกษาความลับของผนังหยกไร้ประมาณซื่อแปรมักบอกว่าผู้สำเร็จการใหญ่ต้องมีความตั้งใจภาคเพียรทั้งยังบอกว่าผู้มีปณิธานต้องสำเร็จกิจการแต่ข้าพเจ้าชมดูก้อนหินใหญ่นั้นจนลำคาญบางครั้งแสร้งเป็นคิดปลดทุกข์ปลีกตัวออกมาเดินเพ่นพ่านค่อยพบเห็นทางลับสายนี้สตรีนางนั้นหัวร่อเบาๆกล่าวว่าที่แท้ท่านเกลียดค้านหนีการเรียนในสิทธิ์ร่วมสำนักนับท่านไม่มีความตั้งใจภาคเพียรที่สุดการกวงเฮายิ้มพลางกล่าวว่ากวดซื้อม่วยการประลองกระบี่เมื่อ5ปีก่อนหลังจากที่ข้าพเจ้าพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของท่านสตรีนางนั้นกล่าวว่ายังบอกว่าท่านพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ข้าพเจ้าตอนนั้นท่านแซงเป็นกำลังภายในไม่ประติดประต่อจงใจอ่อนข้อแก่ข้าพเจ้าผู้อื่นแน้ดูไม่ออกข้าพเจ้ายังไม่ร่วงรู้หรือตนอื้อรับฟังถึงตอนนี้คุ้นคิดขึ้นที่แท้สตรีนางนี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายตะวันตกสำนักกระบี่ไร้ประมาณได้ยินการกวงเฮากล่าวว่าข้าพเจ้าพอพบหน้าท่านก็รอบสักสาบานว่าจะขอใช้ชีวิตร่วมกับท่านดีที่วันนี้มีโอกาสเหมาะพักเทพกสิกรบุกจู่โจมมาถึงสุนัขน้อยคู่นั้นพกพาหนูเตียวพิษตัวหนึ่งสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายทั่วตำหนักบึงกระบี่พวกเราค่อยฉวยโอกาสหลบหนีออกมานี่ไม่ใช่ผู้มีปณิธานต้องสำเร็จกิจการหรอกหรือสตรีนางนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าพวกเราหนีตามออกมาครั้งนี้คงไม่อาจหยั่งเท้าอยู่ในยุทธจักรอีกต่อไปสมควรหลบหนีให้ไกลแสนไกลส
เสาะหาสถานที่เล้นลับซ่อนตัวไว้อย่าให้ซื้อแต๋เราและศิษย์ร่วมสำนักพบเห็นจึงถูกต้องนึกดูข้าพเจ้ารู้สึกหวาดกลัวจริงๆกังกวงเฮากล่าวว่ามิต้องห่วงใยแล้วในความเห็นข้าพเจ้าคราครั้งนี้พรรคเทพกสิกรทุ่มเทกำลังมาฝ่ายตะวันออกและตกเรานอกจากเราทั้งสองแล้วเกรงว่าไม่มีผู้ใดรอดจากชะตากรรมได้สตรีนางนั้นทอดถอนใจอีกครากล่าวว่าหวังว่าเป็นเช่นนั้นตวนอื้อบังเกิดโทสะรุ่มขึ้นครุ่นคิดในใจพวกท่านทั้งสองคิดอยู่กินเป็นสามีภรรยาเห็นสำนักอาจารย์มีภัยฉวยโอกาสหลบหนีกันมายังพอทำเนาฉะไหนกลับภาวนาให้คนในสำนักอาจารย์ประสบชะตากรรมทั้งสิ้นหวนนึกถึงคนทั้งสองชั่วร้ายถึงเพียงนี้หากตัวเองถูกพบถูกพวกมันพบเห็นคงต้องถูกฆ่าปิดปากดังนั้นกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงสตรีนางนั้นกล่าวว่าผนังหยกไร้ประมาณที่แท้มีความแปลกประหลาดอันใดพวกท่านพักอยู่ที่นี่10ปียังค้นหาเลสนัยไม่ออกหรือกังกวงเฮากล่าวว่าพวกเราถือเป็นบุคคลเดียวกันข้าพเจ้าไหนเลยยังปิดบังท่านซื้อแปรบอกเล่าว่านับตั้งแต่ไทยซื้อแปรคืออาจารย์ของอาจารย์เราเป็นเจ้าสำนักฝ่ายตะวันออกทุกค่ำคืนเดือนเพ็ญท่านมักเห็นบนผนังหยกปรากฏเงาคนไร่รำกระบี่บัดเดียวเป็นบุรุษบัดเดียวเป็นสตรีบัดเดียวเป็นบุรุษสตรีไล่ลำหักล้างกันความลึกซึ้งของเพลงกระบี่ที่ปรากฏบนผนังหยกไทซื้อแปรเราอย่าว่าแต่ไม่เคยพบเห็นมากระทั่งฝันยังนึกฝันไม่ออกย่อมเป็นเซียนวิเศษไล่ลำกระบี่แล้วไทซื้อแปรลุ่มหลงงมงายกับเงากระบี่บนผนังหยกกลับละทิ้งเพลงกระบี่ประจำสำนักทั้งไม่ควบคุมเหล่าศิษย์ฝึกซ้อมกระบี่เป็นเหตุให้การประรองกระบี่ในเวลาต่อมาพ่ายแพ้แก่ฝ่ายตะวันตกท่านกวดซื้อม่วยไทซื้อแปรท่านนำพาศิษย์เข้าพักอาศัยที่ตำหนักบึงกระบี่แทนที่ใช่พบเห็นอันใดหรือไม่สตรีนางนั้นกล่าวว่าซื้อแปรเราบอกเล่าว่าไทซื้อแปรเราก็พบเห็นเงากระบี่บนผนังแต่ภายหลังเพียงเห็นสตรีนางหนึ่งใช้กระบี่ไม่เห็นเซียนบุรุษอีกคาดว่าไทซื้อแปรเราเป็นสตรีดังนั้นมีแต่เซียนสตรีแสดงตนชี้แนะแต่ผ่านไป2ปีกระทั่งเซียนสตรีก็หายสาบสูญไทซื้อแปรบอกว่าเพลงกระบี่ของเงาเซียนบนผนังมาดว่าลึกล้ำพิสดารแต่ก็เลอะเลือนพร่ามัวทั้งรวดเร็วเกินไปไม่อาจเห็นชัดตาผนังหยกกั้นด้วยหุบเหวบึงกระบี่ไม่สามารถเข้าไปชมดูระยะใกล้ไทซื้อแปรมีวาสนาพบเซียนวิเศษจนใจที่ไร้บุญญาร่ำเรียนยอดวิชาครึ่งท่าหนึ่งกระบวนเพลงสร้างความคับแค้นใจยิ่งหลังจากที่เงาเซียนเลือนลับไทซื้อแปรก็เฝ้าอยู่หน้าผนังหยกทั้งวันและคืนยิ่งมาร่างกายยิ่งซูบซีดอิดโรยไม่ถึงครึ่งปีก็ล้มป่วยเสียชีวิตซื้อแปรเราบอกว่าไทซื้อแปรตอนสิ้นลมปราณสองตายังเหม่อมองผนังหยกนั้นนางหยุดเล็กน้อยค่อยกล่าวว่ากังซือกอท่านเห็นว่าโลกนี้มีเซียนวิเศษจริงๆหรือว่าเป็นไทซือแปรของเราท่านหลอกลวงผู้คนกังกวงเฮากล่าวว่าหากบอกว่าไทซือแปรของเราท่านปั้นเรื่องราวหลอกลวงสิทธิ์คาดว่าคงไม่มีอีกประการข้าพเจ้าได้ยินซิมซือแปรสิทธิ์ผู้พี่ของอาจารย์แซ่ซิมบอกว่าท่านเมื่อเยาว์วัยเคยเห็นเงาของเซียนกระบี่นี้กับตา
แต่ในโลกใช่มีเซียนวิเศษหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบได้สตรีนางนั้นกล่าวว่าใช่เป็นไปได้หรือไม่ว่าปรากฏยอดคนบูริมสองท่านร่ายรำกระบี่ที่หน้าผาหยกเงาร่างจึงทอทาดกับผนังหยกกังกวงเฮากล่าวว่าตอนนั้นไทซือโจ้ก็คาดคิดเช่นนี้แต่หน้าผาผนังหยกเป็นบึงกระบี่ด้านทิศตะวันตกของบึงเป็นหุบเหวต่อให้ยอดคนทั้งสองท่านสามารถลอยตัวบนผิวน้ำร่ายรำกระบี่บนผิวบึงไทซือแต่ต้องพบเห็นหากบอกว่าร่ายรำกระบี่บนภูเขาด้านนี้ก็อยู่ห่างไกลเกินไปไม่อาจทอทาบเงาร่างบนผนังหยกได้สตรีนางนั้นกล่าวว่าไทซือแต่เราหลังจากลาโลกสิทธิ์ทั้งหลายล้วนจุดธูปกราบไหว้ที่หน้าผนังหยกทุกค่ำคืนอธิษฐานให้เงาเซียนปรากฏขึ้นใหม่แต่ก็ไม่พบเห็นอีกซื้อแต่เราภาวนาว่าสามารถกลับมาชมดูจนใจที่การประลองกระบี่ทั้งสองครั้งในรอบ10ปีล้วนพ่ายแพ้แก่ฝ่ายตะวันออกท่านกังกวงเฮากล่าวว่านับแต่นี้พวกเราทั้งสองไม่แบ่งเป็นฝ่ายตะวันออกและตกอันใดพวกเราสองฝักฝ่ายสมรสสมรักหลอมรวมเป็นร่างเดียวได้ยินสตรีนางนั้นส่งเสียงในลำคอกล่าวเบาๆว่าอย่าได้ทำเช่นนี้แสดงว่าการกวงเฮาแสดงความสนิทสนมอันใดสตรีนางนั้นคอยผลักใสการกวงเฮากล่าวว่าท่านคล้อยตามข้าพเจ้าหากภายหน้าข้าพเจ้าปันใจเป็นอื่นขอให้พลัดตกลงน้ำกลับกลายเป็นเต่าตัวใหญ่ตัวอื้อรับฟังถึงตอนนี้อดหัวร่อคิกนี้ได้เสียงหัวร่อพอดังก็ทราบว่าผิดท่ารีบกระโดดปราดขึ้นทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะบึงวิ่งตะบึงได้ยินการกวงเฮาที่ด้านหลังตวาดว่าผู้ใดจากนั้นเป็นเสียงฝีเท้าไล่ติดตามมาตัวอื้อรอบคร่ำควรในใจวิ่งหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตหางตาเหลือบเห็นด้านขวามือปรากฏประกายสีขาววูบหนึ่งสตรีนางหนึ่งถือกระบี่วิ่งปราดมาจากเชิงเนินแสดงว่าคิดสกัดขวางทางของเขาไว้ตัวอื้อร้องโอยคำหนึ่งวกไปทางขวามือร่ำร้องในใจนับโมพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลโปรดคุ้มครองปกป้องการสิทธิ์รอดพ้นจากข้อกรรมครั้งนี้ได้ยินเสียงการกวงเฮาไล่ติดตามมาโดยไม่หยุดยั้งไม่นานให้หลังตัวอื้อวิ่งจนแทบหายใจไม่ออกได้ยินการกวงเฮาร้องว่ากลัวซื้อม้วยท่านคอยสกัดที่ปากภูเขาด้านนั้นตัวอื้อหวนนึกถึงตัวเองเสียชีวิตยังพอทำเนาพลอยทำร้ายจิงโกเนี้ยถึงแก่ชีวิตคนของพรรคเทพกสิกรจำนวนมากก็ต้องตกตายนับเป็นบาปกรรมจริงๆจากนั้นลำพึงในใจตัวอื้อเอ้ยตัวอื้อพวกมันกลายเป็นเต่าตัวใหญ่เกี่ยวข้องอันใดกับเจ้าอยู่ดีๆไฉนหัวร่อออกมาการหัวร่อครั้งนี้มิใช่พรากชีวิตผู้คนไปหลายสิบชีวิตในใจนึกตัดเพาะตำหนิตัวเองฝีเท้าไม่หยุดหยุดยั้งชะงักวิ่งตะเลิดโดยไม่จำแนกตำแหน่งทิศทางมุดปราดไปในส่วนลึกของดงไม้วิ่งประบึงอีกระยะทางหนึ่งรู้สึกสองเท้าเมื่อยล้าปากหอบหายใจพลันได้ยินเสียงน้ำดังคลืนคลั่นเลื่อนลั่นต้นอื้อเงยหน้าขึ้นเห็นมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือปรากฏน้ำตกสายใหญ่สาดเทลงจากผาสูงได้ยินการกวงเฮาร้องไล่หลังว่าที่เบื้องหน้าเป็นเขตห่วงห้ามของสำนักเราเจ้าล่วงน้ำไปอีกไม่กี่วาเท่ากับละเมิดข้อห้ามต้องตายโดยไร้ที่กบฝังตัวอื้อคุ้นคิดขึ้นต่อให้เราไม่บุกรุกเขตห่วงห้ามของสำนักกระบี่ไร้ประมาณท่าน
หรือว่าท่านยินยอมปล่อยปละละเว้นเราอย่างมากเพียงตายโดยมีที่กบฝังเปรียบกับการตายโดยไร้ที่กบฝังคล้ายไม่มีข้อแตกต่างเท่าใดดังนั้นเร่งฝีเท้าวิ่งเร็วกว่าเดิมกังกวงเกี๊ยกร้องดังๆว่ารีบชะงักเท้าเจ้าไม่ต้องการมีชีวิตหรือที่เบื้องหน้าเป็นตนอื้อหัวรอกพางกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการชีวิตดังนั้นจึงหลบหนีไม่ทันขาดคำพลันพบว่าใต้เท้าเหยียบใส่อากาศธาตุเขาไม่รู้จักวิชาฝีมือยามวิ่งตะบึงไหนเลยยั้งสภาวะได้ร่างถึงกับร่วงลิ่วลงไปเพิ่งร้องโอยคำหนึ่งร่างก็ลอยพ้นริมหน้าผาที่พลัดตกลงหลายสิบวาแล้วตัวอื้อลอยอยู่กลางอากาศตะกุยตะกายสองมือหวังว่าสามารถไขว่คว้าอันใดการตะกุยวุ่นวายเช่นนี้ร่างร่วงเลี้ยวลงไปอีกร้อยกว่าวาพลันบังเกิดเสียงโครมตะโพกกระแทกกับสิ่งของใดร่างดีกระดอนขึ้นที่แท้พอดีกระแทกกับต้นสนโบราณที่งอกเงยออกจากริมหน้าผาต้นหนึ่งเสียงกรอบแกรบเมื่อกิ่งก้านสนโบราณหักสะบั้นแต่ก็สลายพลังมหาศาลที่ร่วงหล่นลงมาไปสิ้นตัวอื้อร่วงหล่นลงไปใหม่รีบกางแขนทั้งสองออกโอบกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งของต้นสนโบราณไว้ร่างก็ห้อยแขวนอยู่กลางอากาศแกว่งไกวไปมาเมื่อมองลงยังเบื้องล่างเห็นในเหวลึกปรากฏเมฆหมอกคลอเคล้าคล้ายยังไม่ถึงก้นหุบเหวยามนั้นร่างของตนอื้อแกว่งไกวคลาหนึ่งเคลื่อนเข้าหาผนังผาดังนั้นรีบยื่นมือซ้ายยึดเดี่ยวกิ่งไม้ไว้สองเท้าก็สอบพบที่ยืนหยัดทรงกายค่อยระงับขวัญอันแตกตื่นลงกล่าวกับสนโบราณต้นนั้นว่าซิ่วทรงเล่าเอี้ยจื้อหรือเทพเจ้าต้นสนยากนักที่ในวันนี้ท่านสำแดงอิทธิฤทธิ์ช่วยชีวิตเราตนอื้อคราหนึ่งครั้งเกินโน้นบุญบรรพบุรุษของท่านกำบังลมฝนให้กับจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้ทรงอวยยศให้เป็นโง่ใต้ฮูหรือที่ห้าคราครั้งนี้ช่วยชีวิตคนยังยิ่งใหญ่กว่ากำบังลมฝนอีกเราขออวยยศท่านเป็นลักใต้ฮูที่6ไม่สมควรเป็นฉีกใต้ฮูที่7เป็นโป้ยใต้ฮูที่8ใต้ฮูเป็นชื่อยศตำแหน่งสมัยโบราณตำแหน่งโง่ใต้ฮูมีที่มาดังนี้จินซีฮ่องเต้เสด็จขึ้นภูเขาไทซัวทรงตั้งศีลาก่อสารบูชาประจวบกับเกิดพายุฝนทรงหลบฝนอยู่ใต้ต้นสนดังนั้นทรงแต่งตั้งต้นสนเป็นโง่ใต้ฮูเห็นบนผนังผาแยกออกเป็นช่องใหญ่ใช้อาศัยไต่ร่างลงไปได้ต้นอื้อหอบหายใจชั่วขณะครุ่นคิดขึ้นการกวงเฮากับกลัวสื่อม้วยของมันคงเข้าใจว่าเราล่วงหล่นลงกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนคิดไม่ถึงว่าโอ้ยใต้ฮูช่วยชีวิตเรายามนี้พวกมันคงหลบหนีลงจากเขาคลอเคียเคียงคู่ฝ่ายตะวันออกและตกรวมเป็นร่างเดียวก้นหุบเหวนี้คงมีภัยอันตรายมากหลายจะอย่างไรเรารอดชีวิตเราปาฏิหาริย์ตกตายอยู่ที่ใดล้วนเป็นเช่นเดียวกันแต่ขอพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์คุ้มครองป้องกันทางที่ดีอย่าเพิ่งตกตายดังนั้นอาศัยร่องผนังผาไต่ลงไปอย่างเข้มช้าในร่องผนังมีหินทรายแมกไม้กลับไม่ถึงกับลื่นไหลลงไปในคราวเดียวเพียงแต่ผนังผาคล้ายยาวไกลไม่สิ้นสุดไปถึงตอนท้ายเสื้อผ้าถูกหนามเถาวัลย์เกี่ยวขาดกระรุ่งกระริ่ง
มือเท้าถูกขูดข่วนเป็นบาดแผลไม่ทราบไต่ลงไปนานเท่าใดยังไม่บรรลุถึงก้นหุบเหวดีที่ผนังผาเบื้องล่างยิ่งมายิ่งลาดเทเมื่อถึงตอนท้ายตัวอื้อพานปล่อยล่างครึ่งเกลือกกลิ้งครึ่งคลืบคลานลื่นไหลด้วยระดับความเร็วกว่าเดิมรู้สึกเสียงคลื่นคลั่นที่กรอกหูยิ่งมายิ่งสะเทือนเลื่อนลั่นอดตื่นตระหนกมิได้หากว่าเบื้องล่างเป็นสายชนอันเกลี้ยวเชี่ยวกรากก็ย่ำแย่แล้วแต่ยามนี้ไม่อนุญาตให้ขบคิดใคร่ควรชั่วขณะก็บรรลุถึงก้นหุบเหวพอยืดตัวยืนตรงอดโห่ร้องชมเชยมิได้เห็นสายน้ำตกบนหน้าผาตะวันออกคล้ายมังกรหยกกลางเวหนทะลักล้นลงมาไหลลงสู่บึงน้ำใหญ่ใสสะอาดแห่งหนึ่งสายน้ำตกถ่ายเทลงมาไม่หยุดยั้งน้ำในบึงกลับไม่เอ่อล้นคาดว่ามีที่ระบายน้ำอื่นอีกสายน้ำตกพอสาดเทลงมาน้ำในบึงปั่นป่วนแต่ถัดไปเพียงสิบกว่าวาผิวบึงน้ำก็ราบเรียบดุจกระจกแสงจันทร์สาดส่องต้องบึงน้ำกลางบึงเพิ่มจันทร์สกาวอีกดวงหนึ่งตนอื้อหันหน้าหาทิวทัศน์ธรรมชาติอันแปลกตาถึงกับชมดูจนอ้าปากค้างหางตาเหลือบเห็นที่ริมบึงมีดอกชาอยู่หลายพุ่มไหวโอนเออยู่ใต้แสงจันทร์ดอกชาของมณฑลหุนหนำมีชื่อเรื่องลือทั้งแผ่นดินเป็นที่โปรดปรานของตนอื้อยามกระทันหันไม่คาดคิดว่าตกอยู่ในจุดอับกลับเดินไปทอดทัศนาพึมพำว่าที่นี้แม้มีดอกชาลานตาแต่มีอยู่ไม่กี่ประเภทมีแต่พันอู้อีนี้เชียงหรือภูษาขนนกแพพันลุงหลายต้นนี้ที่งามกว่าของบ้านเราแต่พันโปโปแซเนยหรือปทุมมารทุกย่างก้าวหลายต้นนี้หาใช่พันแท้บริสุทธิ์ไม่ตนอื้อชื่นชมกับดอกชาชั่วขณะเดินถึงริมบึงกอบน้ำในบึงดื่มลงไปหลายคำรู้สึกมีรสหอมหวานปรากฏสายน้ำเย็นรื่นสายหนึ่งไหลลงสู่ท้องจากนั้นระงับสติเดินเรียบริมบึงคิดหาหนทางออกจากหุบเหวบึงน้ำนี้เป็นรูปกลมรีส่วนใหญ่ซ่อนเล้นอยู่ในพุ่มไม้ดอกตนอื้อเดินจากตะวันตกสู่ตะวันออกและจากตะวันออกมุ่งสู่ตะวันตกสำรวจเป็นวงระยะทางประมาณ3ลี้เห็นด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือล้วนเป็นผนังผาลาดชันมีแต่เนินเขาที่ตนลื่นไหลลงมาลาดเทที่สุดนอกจากนั้นไม่มีทางปีนป่ายขึ้นไปตนอื้อแงนมองผาสูงเห็นหมอกขาวบดบังหุบเหวเมื่อตอนลงมายังยากลำบากปานนี้หากคิดกลับไปย่อมยิ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นครุ่นคิดขึ้นต่อให้เป็นคนมีวิทยายุทธสูงเยี่ยมก็ไม่แน่ว่าขึ้นไปได้แสดงว่าการมีวิชาฝีมือหรือไม่กลับไม่มีข้อแตกต่างเท่าใดยามนี้อรุณรางลำไรในหุบเหวเงียบสงบอย่าว่าแต่ร่องรอยผู้คนกระทั่งเขามูลของสัตว์สี่เท้ายังไม่มีเพียงได้ยินเสียงนกร้องขับขานดังมาแต่ไกลตวนอื้อเห็นสภาพเช่นนี้เริ่มวิตกกังวลขึ้นมาหวนนึกถึงตัวเองอดตายอยู่ที่นี้หาเป็นไรไม่กลับเป็นเหตุให้เจงโกเนียเสียชีวิตนับเป็นที่น่าเสียใจยังมีบิดามารดาคงห่วงใยกังวลอยู่ทุกวี่วันยามผิดหวังกลับบังเกิดความคิดเพ้อฝันขึ้นหากว่าเราสามารถแปลงเป็นมัจฉาแหวกว่ายทวนสายน้ำตกขึ้นไป
ก็จะว่ายถึงบนหน้าผาได้เมื่อกวาดสายตาทวนน้ำตกขึ้นไปเห็นผนังศิลาทางขวามือของน้ำตกเรียบรื่นประดุจหยกคาดว่าสายน้ำตกเมื่อร้อยพันปีก่อนคงรุนแรงกว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าผ่านการกระแทกกระทันชะล้างนานเท่าใดค่อยฝนผนังศิลาราบเรียบดิบปานนี้ภายหลังปริมาณน้ำของน้ำตกลดน้อยลงค่อยปรากฏผนังศิลาที่คล้ายคันฉายดั่งเคลือบแก้วนี้ขึ้นทันใดต้นอื้อประวัตินึกถึงคำสนทนาระหว่างกังกวงเฮากับกวดสือม่วยของมันครุ่นคิดขึ้นดูท่านี่เป็นผนังหยกไร้ประมาณที่พวกมันเอ่ยถึงแล้วพวกมันบอกว่าเจ้าสำนักฝ่ายตะวันออกและตกของพวกมันเห็นเงาเซียนไร่รำกระบี่บนผนังหยกในคืนเดือนเพ็ญผนังหยกนี้อยู่ติดกับบึงน้ำหากปรากฏเงาเซียนทอทาบลงบนผนังหยกต้องไร่รำกระบี่ที่กลางบึงน้ำใช่แล้วคาดว่าบนผิวบึงมีวิหกบินผ่านเงาทอทาบลงบนผิวลงบนผนังมองแต่ไกลย่อมมีท่าร่างรวดเร็วพวกมันมีความคิดฝังใจอยู่ก่อนเข้าใจว่าเป็นเซียนวิเศษไร่รำกระบี่นึกถึงตอนนี้อดหัวร่อมิได้ตัวอื้อนับตั้งแต่ดื่มกินที่ตำหนักบึงกระบี่จนบัดนี้ล่วงเลยไป 7-8 ชั่วยามบังเกิดความหิวโหยแต่แรกเห็นริมพุ่มไม้ริมหน้าผางอกเงยด้วยผลไม้ป่าแดงสีแดงอมเขียวดังนั้นเดินไปปริบมาผลหนึ่งตัวอื้อกัดกินคำหนึ่งพบว่ามีรสเปรี้ยวฝาดยามหิวโหยไม่สนใจมากความอึดใจเดียวรับประทาน10กว่าผลพอดับความหิวโหยลงรู้สึกตลอดทั้งร่างปวดเมื่อยต้องล้มตัวลงบนพื้นหญ้าไม่หลับไปการหลับไหลครั้งนี้หลับสนิทยิ่งรอจนตื่นขึ้นมาอาทิตย์ก็บ่ายคล้อยบนบึงน้ำปรากฏลุงสายหนึ่งสีสันงามตาตัวอื้อทราบว่าที่ซึ่งมีทานน้ำตกละอองน้ำถูกแสงอาทิตย์สาดส่องมักปรากฏเป็นสายลุงวนนึกถึงตัวเองก่อนตายได้เห็นทิวทัศน์ประการนับว่ามีบุญวาสนาไม่น้อยทั้งยังฝังสังขารอยู่ใต้ไม้ดอกริมบึงกลับมีรสนิยมไม่น้อยตัวอื้อพอหลับไหลตื่นหนึ่งรู้สึกคึกคักอักโขคาดว่าหุบเหวอับอาจมีทางออกซุกซ่อนอยู่หลังแมกไม้โขดหินเมื่อคืนยามรีบร้อนไม่ทันพบเห็นดังนั้นเดินเรียบริมบึงค้นหาด้วยความกระตือรือร้นตัวอื้อตรวจค้นตำแหน่งเล้นลับจนทั่วแต่หลังพุ่มไม้ใบดอกล้วนเป็นก้อนหินอันแข็งแกร่งก้อนหินทุกก้อนซ้อนติดกับผนังผาที่สูงเสียบฟ้าอย่าว่าแต่ทางออกกระทั่งถ้ำสัตว์โพรงอสรพิษยังไม่มีในที่สุดเดินจนเข่าอ่อนระทวยต้องกระแทกนั่งลงอย่างท้อแท้ครุ่นคิดขึ้นเจงโกงเนี้ยเพราะเพื่อช่วยชีวิตเรากลับต้องเสียชีวิตสูญเปล่านึกถึงเจงเล้งต้องล้วงรองเท้าลายดอกของนางออกจากอกเสื้อมาลูบคลำเล่นหวนนึกถึงข้อเท้าที่เรียวงามวงพักอันเฉิดฉันของนางตัวอื้อต้องจุมพิษลอยรองเท้าคู่นั้นอย่างลืมตัวจากนั้นซุกเก็บไว้ในอกเสื้อดังเดิมครุ่นคิดในใจคราครั้งนี้เราคงต้องตายเจงโกเนี้ยก็ไม่อาจมีชีวิตสืบต่อหากว่านางอยู่ที่นี้ด้วยพวกเราทั้งสองตายที่ริมบึงน้ำใสกลับเป็นเรื่องดีงามประการหนึ่งน่าเสียดายที่ตอนนี้นางอยู่เป็นเพื่อนกับเท่าเขาคางแพะสี่คงเฮียงนับว่าไร้รสชาติยิ่งตัวอื้อไร้เรื่องราวกระทำดังนั้นปลิดผลไม้เปรี้ยวมารับประทาน
พลันฉุกคิดขึ้นเราค้นหาจนทั่วกลับเป็นที่นี้ไม่ได้ตรวจค้นดังนั้นแหวกพุ่มของผลไม้เปรี้ยวออกต้องสั่นศีรษะด้วยความผิดหวังหลังพุ่มไม้เป็นผนังศิลาแถบหนึ่งปรากฏเถาวัลย์ห้อยย้อยระยะไหนเลยมีทางออกอันใดแต่เห็นผนังศิลาด้านนี้เรียบลื่นผิดธรรมดาคล้ายกระจกทองเหลืองบานหนึ่งเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าผนังศิลาริมบึงมากนักตวนอื้อฉุกคิดขึ้นหรือนี่จึงเป็นผนังหยกไร้ประมาณที่แท้จริงดังนั้นแหวกเถาวัลย์บนผนังออกเห็นผนังศิลานี้เพียงแต่เรียบลื่นไม่มีสภาพผิดปกติใดจากนั้นครุ่นคิดขึ้นเราตกตาอยู่ในหุบเหวไม่มีผู้คนล่วงรู้ตลอดกาลยายไม่จารึกข้อความลงบนผนังศิลานี้ใช่แล้วลองจารึกคำตวนอื้อแห่งใต้ลีจบชีวิตในที่นี้กลับหน้าเล่นยิ่งดังนั้นถอนดึงเถาวัลย์บนผนังศิลาจนหมดสิ้นเปลื้องชุดยาวออกจุ่มน้ำในบึงบิดน้ำใส่ผนังศิลาทั้งยังถอนหญ้าแปลงขัดผนังคราหนึ่งผนังศิลายิ่งขาวนวลราวกับหยกตวนอื้อเก็บหินปลายแหลมจากพื้นก้อนหนึ่งขีดเขียนตัวหนังสือบนผนังศิลาแต่ผนังศิลาแข็งแกร่งผิดธรรมดาเหน็ดเหนื่อยอยู่ครู่ค่อนวันตวนอื้อเก็บหินปลายแหลมจากพื้นก้อนหนึ่งขีดเขียนตัวหนังสือบนผนังศิลาแต่ผนังศิลาแข็งแกร่งผิดธรรมดาเหน็ดเหนื่อยอยู่ครึ่งค่อนวันเพียงจารึกแท้ตวนทั้งตื้นทั้งโยเยปราศจากเขาโครงผู้กันแม้แต่น้อยต้องครุ่นคิดขึ้นหากอนุชนรุ่นหลังพบเห็นอักษรนี้ยังเข้าใจว่าเราตวนอื้อไม่รู้จักหนังสือหากว่าจารึกข้อความเหล่านั้นไว้คงต้องถูกสาปแช่งเป็นหมื่นปีรู้สึกข้อมือปวดเมื่อยผ่านโยนหินปลายแหลมทิ้งไม่จารึกต่อไปรอจนท้องฟ้ามืดค่ำก็รับประทานผลไม้เปรี้ยวล้มตัวลงหลับไหลยามนิทราพาฝันเห็นรองเท้าคู่หนึ่งโบยบินอยู่เบื้องหน้ารองเท้าเขียวปักลายดอกไม้เหลืองกลับเป็นรองเท้าของเจงเล้งคู่นั้นตวนอื้อรีบยื่นมือไขว่คว้าแต่รองเท้าคู่นั้นคล้ายผีเสื้อบินล่อนไปมาคว้าจับไม่ถูกชั่วครู่ให้หลังรองเท้ายิ่งบินยิ่งสูงค่อยทราบว่าเป็นความฝันดังนั้นยกมือขยี้ตาลองลูบคลำดูพบว่ารองเท้าคู่นั้นยังอยู่ในอกเสื้อตวนอื้อลุกขึ้นยืนเงยหน้าขึ้นเห็นจันทราเต็มดวงแสงนวลใยส่องต้องผิวบึงคล้ายชุบด้วยเงินวงชั้นหนึ่งพอกว่าตาไปตามผิวบึงพลันสะท้านขึ้นคราหนึ่งเห็นบนผนังหยกด้านขวาด้านตรงข้ามกลับมีเงาร่างสายหนึ่งความตื่นตระหนกของต้นอือครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจากนั้นบังเกิดความปิติยินดีเต็มอกร้องดังๆว่าเซียนวิเศษช่วยข้าพเจ้าเซียนวิเศษช่วยข้าพเจ้าเงาร่างนั้นสั่นไหวเล็กน้อยหาตอบคำไม่ตวนอื้อระงับสติเพ่งตามองเงาร่างนั้นเจือจางเบาบางไม่เห็นไม่อาจเห็นครับชัดตาแต่สวมใส่ชุดยาวโพกผ้านักศึกษาแสดงว่าเป็นบุรุษผู้หนึ่งตวนอื้อถาโถมไปหลายก้าวมาถึงริมบึงร้องคำเซียนวิเศษช่วยข้าพเจ้าเห็นเงาร่างบนผนังหยกใส่ไว้หลายครากลับขยายใหญ่กว่าเดิมตวนอื้อชะงักเท้าลงเงาร่างนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวต้องงงงันวูบหรือนี่เป็นเงาของตัวเอง
ทดลองโยกร่างไปทางซ้ายเงาร่างบนผนังก็โยกไปทางซ้ายตามพอโยกร่างไปทางขวาเงาร่างบนผนังก็โยกไปทางขวาตามยามนี้ตวนอื้อปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไปแต่ก็ไม่เข้าใจจันเพนแขวนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหนเลยทอท่านเงาของตัวเองอยู่บนผนังศิลาด้านตรงข้ามได้ตวนอื้อหันกายมาเห็นบนผนังศิลาที่จารึกคำตวนเมื่อตอนกลางวันก็มีเงาร่างสายหนึ่งเพียงแต่เงาร่างเล็กกว่าและเข้มข้นกว่ามากนักค่อยเข้าใจในบัดดลที่แท้จันเพนทอทาบเงาของตัวเองลงบนผนังศิลาขนาดย่อมนี้ก่อนค่อยสะท้อนไปยังผนังศิลาขนาดใหญ่ตัวเองคล้ายยืนอยู่ท่ามกลางกระจกสองบานกระจกใหญ่ส่องต้องตัวเองที่อยู่ในกระจกเล็กรู้สึกว่าปริศนาของเงาเซียนบนผนังหยกที่ครอบงำสำนักกระบี่ไร้ประมาณมาหลายสิบปีไม่มีความลึกล้ำพิสดารอีกต่อไปยามนั้นตวนอื้อครุ่นคิดในใจครั้งกระโน้นมีคนไร้รำกระบี่อยู่ที่นี่จริงเงาคนทอทาบบนผนังหยกความจริงมีหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีภายหลังบุรุษนั้นไม่ทราบจากไปหรือตายแล้วเพียงหลงเหลือสตรีนางหนึ่งนางอยู่ในหุบเหวอย่างอ้างว้างเดียวดายไม่ถึงสองปีก็ตายตามตวนอื้อพอเข้าใจเหตุผลข้อนี้ความริงโลดยินดีในตอนแรกก็ปาราศนาการจากนั้นกรีดมือวาดเท้าต่อยมาเตะกราดเป็นการใหญ่ครุ่นคิดในใจทางที่ดีจ้อจื้อมกและสังเชงเต้าโกอยู่บนยอดผาเห็นบนผนังหยกพลันปรากฏเงาเซียนเข้าใจว่าเป็นเซียนวิเศษสำแดงยอดวิทยายุทธ์ดังนั้นคร่ำเคร่งค้นคว้าวิชาฝีมือของเราชุดนี้เพื่อสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังฮ่าฮ่านึกถึงตอนสนุกสนานน่าสนใจอดหัวร่อดังๆไม่ได้แต่แล้วชะงักเสียงหัวร่อฉุกคิดลึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นผู้อาวุโสทั้งสองท่านเมื่อไร่รำกระบี่ในที่นี้หากมิใช่พักอยู่ในหุบเหวคงต้องมีเส้นทางเข้าออกหุบเก่านี้ไม่เช่นนั้นต่อให้พวกท่านมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้หากต้องปีนป่ายภูเขามาไร่รำกระบี่ในที่นี้ออกจะวุ่นวายเกินไปพริบตานั้นเบื้องหน้าสายตาตนอื้อปรากฏแสงสว่างรำไรสายหนึ่งครุ่นคิดขึ้นวันพรุ่งนี้เราค่อยค้นหาทางออกใหม่กังกวงเฮามิใช่บอกว่าผู้มีปณิธานต้องสำเร็จกิจการหรอกหรือมันตั้งปณิธานตกแต่งกัวซื่อม่วยมันเป็นภรรยาส่วนเราตั้งปณิธานหนีเอาชีวิตรอดออกไปตวนอื้อนั่งกอดเข่าทอดทัศนาแสงจันทร์บนบึงน้ำรอบข้างสงบเยือกเย็นในใจบังเกิดความคิดคำหนึ่งไม่หยุดยั้งคำผู้มีปณิธานต้องสำเร็จกิจการแม้กล่าวไม่ผิดแต่คงชื่อสอนไว้ผู้เลิศปัญญามิสู้ผู้ดีงามผู้ดีงามมิสู้ผู้สุขสันต์คำพูดนี้กลับพ้องกับนิสัยใจคอเราบิดามารดาเรามักเรียกเราเป็นชียี้หรือลูกงมงายบอกว่าเราลุ่มหลงงมงายวัตถุเรื่องราวตั้งแต่เล็กเมื่ออายุ7ขวบก็เฝ้ามองดูดอกชาพันจับโป้ยฮักสือหรือ18มหาบัณฑิตตั้งเช้าจดค่ำกลางวิกาลยังตื่นขึ้นมาเฝ้ามองมันตอนรับประทานอาหารคิดถึงมันเวลาเรียนหนังสือคิดถึงมันมองจนเหี่ยวเฉาโรยรายังร้องไห้เสียใจอยู่หลายวันภ
ภายหลังเราเล่นหมากรุกก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนึกถึงแต่กระดานหมากรุกอื่นๆล้วนไม่สนใจคราครั้งนี้บิดาให้เราเริ่มฝึกวิทยายุทธประจวบกับเรากำลังศึกษาตำราเอียดเก่งแม้แต่ตอนรับประทานอาหารยื่นตะเกียบออกไปคีบกับยังครุ่นคิดว่าตำแหน่งของตะเกียบนี้คือไตอูหรือทางนังเราไม่ยอมฝึกวิทยายุทธที่แท้เป็นเพราะไม่ยอมปล่อยวางตำราเอียดเก่งหรือเห็นว่าไม่สมควรร่ำเรียนวิธีฆ่าคนทำร้ายคนบิดาบอกว่าเราดื้อด้านไร้เหตุผลเกรงว่าเราออกจะดื้อด้านไร้เหตุผลจริงๆมารดาล่วงรู้นิสัยใจคอของเราที่สุดเกลี้ยกล่อมบิดาว่าชียี้วันใดรักชอบวิทยายุทธท่านบีบบังคับมันฝึกปรือน้อยลงสักครู่มันก็ไม่รับฟังยามนี้มันไม่ยอมร่ำเรียนหากบังคับวัวดื่มน้ำจะอย่างไรไม่สำเร็จสมความตั้งใจโอ้หากให้เราตั้งใจกระทำเรื่องราวใดยากเย็นยิ่งเพียงหวังว่าสักวันหนึ่งเราลุ่มหลงวิทยายุทธบิดามารดายังมีแป๊ะแป๋หรือท่านลุงคงปิติยินดียิ่งเราฝึกปรือวิทยายุทธสำเร็จจะไม่ทำร้ายคนไม่ฆ่าคนก็แล้วกันแป๊ะแป๋มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมปานนั้นแต่ท่านมีจิตใจเมตตาเกรงว่าไม่เคยลงมือฆ่าคนมาก่อนเพียงแต่ท่านคิดฆ่าคนยายต้องลงมือด้วยตัวเองเขานั่งอยู่ริมบึงความคิดคำนึงโลดแล่นไปไม่รับรู้ถึงเวลาที่ผ่านพ้นสายตายามกวาดมองพลันเห็นบนผนังศิลาข้างกายคล้ายมีประกายสีสันเคลื่อนไหวพอเพ่งตามองพบว่าใต้คำตวนกลับปรากฏเงาของกระบี่เล่มหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ